ไปไหนเดนิลจะมายุ่งกับฉันนะทะเลาะกับกาลิมมางั้นเหรอฉันจะเป็นอะไรก็ช่างเลิกมายุ่งเกี่ยวกับชีวิตฉันสักทีฉันต้องการอยู่คนเดียวต้องการมีอิสรภาพทุกคนต้องการอะไรจากฉันกันแน่หยุดทีพอทิ้งฉันทนไม่ได้แล้วเธอเหนื่อยกันไปนะเด็กน้อยเดี๋ยวจะร้องไห้ร้องไปเถอะแล้วเธอจะรู้สึกดีขึ้นเองคิดแท้ก็มาหาคู่ขาเก่าที่นี่เองเหรอแรงเกินไปหน่อยจะมั่งการินนี่ต่อหน้าเมียแกนะอย่าแสดงสันดานต่ำๆให้เธอเห็นไปมากกว่านี้เลยแค่เนี่ยเธอก็เกลียดแกจนจะทนไม่ไหวอยู่แล้วไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันไปเดนิลผมจะปกป้องคุณเองปกป้องงั้นเหรอฮะเฮ้ยแกน่ะปกป้องปากของแกจากหมัดของฉันก่อนนะฟิลิปมานี่กลับห้องเรามีเรื่องต้องพูดกันจะตามหัวใจไปจนสุดวงแฟนตาซีระวังวอลแฟนตาซีทีเร็กซ์จูราสสิกปลุกแล้วเดมอนแซสดับลี่ด้วยก็คงไปถึงสักวันหยุดร่ำไรสักทีฉันให้เวลาเธอ5นาทีเก็บเสื้อผ้าของเธอให้หมดเราจะไปจากที่นี่จะพาฉันไปลงนรกที่ไหนอีกล่ะไม่ไปโอ้นี่เธออยากจะอยู่ครองคู่กับฟิลิปนั่นเหรอเขาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวได้ไงไอ้หมอนั่นแหละเกี่ยวเต็มประตูถ้าฉันเลือกได้ฉันขอเลือกไปกับเขาซะดีกว่าไปกับคุณพูดอย่างนี้นะเธอไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรทั้งนั้นเธอเป็นเมียของฉันเธอต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันต้องการและสั่งให้ทำทั้งนั้นการฮันนีมูนของเราจบลงแล้วและมันจบลงได้อย่างสวยงามซะด้วยตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเราจะใช้ชีวิตผัวเมียอย่างแท้จริงสักทีแดเนียลแล้วเมื่อไหร่จะหายเหรอคะกาลินน่ะกลับมาแล้วหรือยังกาลินเพิ่งจะไปได้ไม่กี่วันคงจะไม่กลับมาหรอกค่ะถ้าพ่อดื่มยาก่อนดีกว่านะคะไม่จะรอให้หลานชายคนโปรดนะมาดูแลหรือยังไงคะสาหัสลูกไปดูแลท่านตาให้ดีสิไปสิ
พาะยายจะไปไหนกันก็ไปพ่อจะนอนสติจะให้ทำได้ยังไงล่ะฉันจะฟ้องแม่ว่าแกน่ะเลวไหลพี่เจนี่เป็นไหนของพี่อ่ะป่านนี้นะการิมกับแดเนียลคงทานอาหารเช้ากันเสร็จเรียบร้อยเตรียมตัวออกไปไหนต่อไหนกันแล้วล่ะถ้าขืนแกยังนอนสันหลังยาอย่างนี้แล้วก็ฉันจะทิ้งแกไว้ที่นี่คนเดียวจริงๆด้วยผิดใจกันขนาดนี้แล้วจะมีอารมณ์ไปเที่ยวที่ไหนกันต่ออีกอ่ะคงไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนี่เราต้องรีบเผด็จศึกนะเช้านี้แกเข้าใจไหมคำว่าเผด็จศึกน่ะคอยดูนะฉัน